อยู่ดีๆผัดผิดไม่น่าเศร้าซึมทุกคนพูดถึงอะไรใครเศร้าซึมใครพลาดผิดคะทุกคนก็คือวันนี้นะคะได้เวลามาอัปเดตแล้วนะคะว่าต้นไม้ดอกไม้ของใครที่จะสวยงามหรือว่าบ๊ายบายตายไปซะแล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วที่บัวกับสวานเต้นะคะได้แข่งกันนะคะปลูกผักและดอกไม้แข่งกันนะคะค่ะเพื่อนๆเริ่มมีการแข่งขันขึ้นมาแล้วนะคะก็คือว่าบัวนี่นะคะสาวไทยในต่างแดนนะคะเลือกที่จะปลูกผักนะคะมะละกอพริกนะคะสวานเต้หนุ่มสวีเดนนะคะเลือกที่จะปลูกดอกไม้ค่ะทุกคนก็เลยเกิดการแข่งขันกันว่าของใครจะได้ผลกว่ากันนะคะพร้อมหรือยังนะคะสวานเต้ยูดิวชัวร์ โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าดอกไม้ของใครไม่รอดนะคะคนนั้นต้องจ่ายค่ะแล้ววันนี้บัวก็มั่นใจมากพร้อมมากนะคะที่จะเงินมาให้นะคะว่าอะไรนะคะไปดูผลงานกันดีกว่าค่ะเงินน่ะมีไหมตอนทำนาข้าชื่อเดาเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเลืองลือไกลโอ้ยสวานเต้เศร้านะคะทุกคนไปดูกันค่ะว่าทำไมสวานเต้ร้องไห้ร้องไห้ทำไมสวานเต้มันนี่ไปดูก็สวานเต้ไม่ยอมรับความจริงหาว่าบัวเนี่ยทำลายต้นไม้ตัวเองนะคะไม่จริงค่ะสวานเต้นะไม่รู้เลยนะคะว่าคนไทยเชื้อชาติไทยสาวไทยต้นไม้ไทยนะคะไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะมาดูนี่เจ้าของประเทศสวีเดนต้นไม้เหี่ยวแห้งตายทุกคนแต่ดูนี่ผักไทยยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกอะทุกคนที่เห็นนะคะเพื่อนๆดอกดาวเรืองของสวานเต้ก็เหี่ยวแห้งเฉาตายไปแล้วค่ะแตกต่างจากต้นถั่วฝักยาวของบัวนะคะที่งอกยอดใบแตกออกมาสวยงามมากเลยค่ะสวานเต้ก็ไม่ยอมแพ้ค่ะลงทุนไปซื้อนะคะต้นดาวเรืองที่มีดอกเรียบร้อยนะคะมาเพาะไว้นะคะแล้วก็ยังท้าบัวต่อว่าไหนๆปลูกต้นกล้าไม่ชนะบัวก็มาท้าด้วยฮอร์โมนนะคะว่าฮอร์โมนอาหารวิตามินของต้นไม้ของสวีเดนกับฮอร์โมนภูมิปัญญาไทยสูตรไข่ของบัวของใครจะแน่กว่ากันค่ะในเมื่อสวานเต้ร้องขอบัวก็ให้โอกาสค่ะมาดูกันว่าฮอร์โมนไข่ของบัวกับฮอร์โมนสวีเดนสำเร็จรูปที่ร้านค้าของสวีเดนของใครจะเหนือกว่ากันไปกันเลยค่ะโอเค you go to the shop you buy this it's everywhere in the shop where they have plants it's fertilizing nutrition for plants nothingfussy about that. You can buy everywhere. You mix half a cork of this with 2 liters of water, right? You can mix it anywhere. If you have it, a can like this is very good because this is easy for spraying, okay? You cannot even see that you mix it. It looks like water. You shake this one before you mix it. Like that. Then you go.Yeah, came in 17. Damn.Ago. You told me that you got me when your check came home. I've been waiting patiently cause you my homie bro. But times is getting hard so I'ma need to see that cheddar though. You ain't been picking up, you finding escapes.
I might have to wipe you out just like you Colgate. You've been ducking at the crib thinking that you safe, but little do you know I'm posted right up in your driveway. I'ma beat you up, I'ma tear you down, I'ma turn your little smile into a big ol' frown. Cause evidently you don't wanna send a message now, and you holding to my money like you Oscar proud. I'ma find you, and I'ma get you, I'ma stick into your head just like I'm Cantu. สวัสดีนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของบัวแล้วหลังจากที่เราได้ดูสูตรของสวันเต้ด้วยตรงนี้นะคะสวันเต้ว่าสูตรนี้ของสวีเดนนะคะสวันเต้ก็รดน้ำต้นไม้ของเขาด้วยฮอร์โมนของเขานะคะจากร้านค้าที่สวันเต้ซื้อเองนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาสูตรของบัวแล้วค่ะก็คือนี่เลยฮอร์โมนไข่1อาทิตย์แล้วค่ะซึ่งนะคะวิธีใช้ก็คือเขย่าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสีของฮอร์โมนไข่วันที่ทำครั้งแรกนะคะก็อาจจะสีไม่เข้มวันนี้ก็สีไข่เข้มขึ้นใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็เราจะผสมฮอร์โมนไข่นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะบวกกับน้ำเปล่า1ลิตรนะคะแล้วเราก็รดน้ำต้นไม้นะคะซึ่งการรดน้ำต้นไม้ด้วยฮอร์โมนไข่นะคะเราสามารถรดด้วยเนี่ยใบบนใบหรือว่าที่รากดินได้โดยตรงเลยค่ะเอาที่สะดวกเลยและนี่ก็คือน้ำ1ลิตรนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็ฮอร์โมนไข่ที่เราเขย่าเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะได้ยินเสียงไหมมีแก๊สนะคะบอกแล้วว่าฮอร์โมนไข่ของเราน่ะต้องเปิดนะคะฝาทุกวันทุกวันเพราะเขาจะมีการอัดแก๊สนะแน่นของจุลินทรีย์นั่นเองค่ะนี่ค่ะได้แล้วนะคะนะคะทุกคนเราก็มาผสมกับน้ำนะคะนี่เลยชั่วเขย่าค่ะมาเริ่มที่ต้นกล้วยไม้ของบัวนะคะก็คือสูตรครั้งแรกนะที่บัวทำใช่ไหมทุกคนบอกว่าใช้ถ่านนะสูตรดำหนัวยั่วต้นกล้วยไม้นะคะนี่บัวสังเกตว่าต้นไม้ของบัวเนี่ยเขาสดชื่นขึ้นนะคะเราก็ต้องปั๊มนะคะน้ำก่อนชั่วพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยฉีดเข้าไปให้ชุ่มฉ่ำเลยค่ะให้ทั่วนะคะบัวก็ใส่ฮอร์โมนไข่ในต้นไม้ของบัวเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอผลนะคะตื่นเต้นว่ากล้วยไม้ของบัวแล้วก็ดอกไม้ต้นไม้ของบัวนะจะได้ผลหรือเปล่านะคะออกดอกออกช่อออกใบหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้นกล้วยไม้นะถ้าออกช่อดอกมานะ1ช่อได้20ดอกถือว่าสุดยอดมากเลยนะคะข้อมูลที่บัวศึกษามานะคะบอกว่าต้นกล้วยไม้หรือว่าต้นไม้ต่างๆนะคะ3อย่างที่เขาต้องการคือน้ำอาหารแล้วก็ความชื้นนั่นเองค่ะน้ำเราก็ให้เป็นประจำอาหารก็คือฮอร์โมนใช่ไหมคะความชื้นก็คือแสงแดดอากาศที่อุณหภูมิเพียงพอฮอร์โมนไข่นะคะจะได้ผลดีก็ต่อเมื่อมีแสงแดดที่เพียงพอหลังจากที่เรารดต้นไม้ด้วยฮอร์โมนไข่ถ้าเขาได้แสงแดดที่เพียงพอเขาก็จะออกฤทธิ์ได้ดีนั่นเองค่ะส่วนอาหารนั้นฮอร์โมนไข่เราก็มีให้เต็มที่เลยค่ะเฉพาะไข่นี้นะคะก็เป็นโปรตีนอย่างดีเลยช่วยให้ออกดอกออกผลนะคะได้ดีมากนะคะแล้วก็น้ำสาวข้าวก็เป็นวิตามินของพืช นะคะแก้ปัญหาพืชใบหยิกใบงอใบเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็ผงชูรสที่เราใส่ไปก็เป็นการเร่งรากนะคะบำรุงรากต้นไม้เมื่อรากแข็งแรงนะคะก็ส่งผลให้ใบและลำต้นส่งผลออกดอกออกใบนั่นเองค่ะซึ่งสูตรฮอร์โมนไข่นี้นะคะเหมาะสำหรับสวนเล็กๆใครที่มีต้นไม้สวนเล็กๆหรือว่าปลูกต้นไม้ที่ระเบียงบ้านนะคะและที่สำคัญนะคะฮอร์โมนไข่นี้นะวิเศษมากเลยนะคะใช้ได้เหมาะสำหรับไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็ไม้ผลด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบดาวเรืองโป๊ยเซียนพริกมะนาวก็ได้ผลอย่างดีเลยค่ะและสุดท้ายนี้นะคะบัวก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เป็นกำลังใจรับชมวิดีโอของบัวแล้วก็มารอลุ้นด้วยกันค่ะว่าต้นกล้วยไม้และดอกไม้ของบัวนะคะจะออกดอกออกผลหลังจากฮอร์โมนไข่หรือเปล่านะคะขอเพื่อนทุกคนมีความสุขสมหวังสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเจอกับบัวที่คลิปวิดีโอนะคะมีความสุขทุกคนค่ะบ๊ายบาย
เดี๋ยวเราไปดูนะคะผลงานของบัวนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะถั่วฝักยาวออกฝักหรือยังนะคะหรือว่าแล้วก็ไปดูนะคะดอกดาวเรืองของสวานเต้นะคะว่าจะเป็นดาวเรืองหรือว่าดาวโรยนะคะทุกคนไปดูกันค่ะฮู้ยอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้นะคะคือของสวานเต้นะคะ